ถ้าวันนี้ผมและทีมงาน Made in Thailand จะตั้งคำถามถามคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมเคยมีของสะสมบ้างหรือเปล่าครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยเป็นนักสะสมหรือมีของสะสมกันอยู่บ้างวันนี้ผมและทีมงาน Made in Thailand จึงพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งนักสะสมที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งชื่อว่าร้านเลตโทแบร์คาเฟ่ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าววังหิน20ใช่แล้วครับที่นี่เขาสะสมตุ๊กตามากมายเลยทีเดียวครับแต่จุดเริ่มต้นของการเก็บสะสมเจ้าตุ๊กตาน่ารักน่ารักจำนวนมากแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่และร้านเลตโทแบร์คาเฟ่คืออะไรเรามาฟังคุณลุงเจ้าของร้านเขาอธิบายกันก่อนเลยครับค่ะเลตโทแบร์คาเฟ่เนี่ยก็คือเป็นร้านกาแฟแต่ว่าไม่ใช่ร้านกาแฟธรรมดานะคะก็ข้างในเนี่ยก็จะเหมือนเป็นคอนเซปต์ที่ตกแต่งด้วยตุ๊กตาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเลตโทแบร์ก็คือของเก่าแล้วก็เป็นตุ๊กตาหมีของสะสมแล้วก็คือนั่งทานกาแฟแล้วก็ถ้าใครชอบสนใจก็คือซื้อกลับบ้านได้ตุ๊กตาเนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับถ้ารวมตัวเล็กตัวน้อยด้วยก็อาจจะเป็นหมื่นเลยเริ่มจากการสะสมตุ๊กตาหมีแล้วก็ลามมาเป็นของอื่นๆเรื่อยๆนะทั้งของเล่นของพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตุ๊กตาผ้าแล้วคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยคืออยากให้คนที่ชอบตุ๊กตาชอบของสะสมเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีความสุขกับการทานกาแฟแล้วก็ได้เดินชมของด้วยแล้วก็เหมือนกับมาแชร์มาพักผ่อนกันที่นี่ค่ะโอ้โหต้องบอกกับท่านผู้ชมเลยว่าทันทีที่เดินเข้ามาในร้านเลตโทแบร์คาเฟ่แห่งนี้ความรู้สึกแรกที่ได้รับก็คือความละลานตาของเราเจ้าตุ๊กตาที่สุดแสนจะน่ารักเพราะไม่ว่าจะมองไปซอกไหนมุมไหนก็จะถูกประดับไปด้วยตุ๊กตาตัวเล็กตัวใหญ่มากมายชนิดที่เรียกว่าอัดกันจนแน่นร้านเลยล่ะครับและการตกแต่งของร้านก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือชั้นล่างซึ่งทางร้านใช้ตุ๊กตาจำนวนมากมาเรียงรายประดับไว้รวมกับของสะสมที่เป็นของเก่าต่างๆและทำเป็นมุมกาแฟเล็กๆเมื่อลูกค้าเข้ามาก็สามารถเลือกนั่งส่วนไหนก็ได้ครับตามต้องการเหมือนเช่นร้านกาแฟทั่วๆไปแต่ความพิเศษของที่นี่ก็คือเมื่อลูกค้าท่านใดสั่งกาแฟของทางร้านแล้วก็สามารถเดินไปหยิบเจ้าตุ๊กตาตัวไหนก็ได้ของทางร้านเอามานั่งเล่นนั่งกอดได้ตามใจแล้วแต่จะชอบเลยล่ะครับซึ่งตุ๊กตาบางส่วนคุณลุงเจ้าของร้านบอกว่ามีไว้จำหน่ายสำหรับคนที่ชื่นชอบด้วยครับส่วนที่2ก็คือส่วนระหว่างบันไดทางขึ้นและส่วนที่2นี่เองครับที่คุณลุงเจ้าของร้านบอกว่าใช้เป็นที่เก็บตุ๊กตาของเก่าของสะสมของรักของหวงแหมซึ่งในส่วนนี้คุณลุงบอกว่าไม่ขายอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าชอบก็สามารถเอาออกมาจากตู้เอามาเล่นมากอดมาฟัดกันได้ครับและตุ๊กตาทั้งหมดของทางร้านเลตโทแบร์คาเฟ่นี้สามารถเช่าเอากลับไปกอดเล่นที่บ้านได้ด้วยครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับคุณลุงว่าแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตให้คุณลุงพาพวกผมไปดูหน่อยสิครับว่าตุ๊กตาตัวไหนมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับตุ๊กตาหมีตัวนี้ใช่อันนี้เป็นลิมิเต็ด100ปีของเท็ดดี้แบร์นี่นะฮะเขาเขียนบอกเลยนะฮะ Special Edition Teddy Bear นะฮะอันนี้มีความพิเศษยังไงครับผมสําหรับคุณลุงครับตัวแรกที่เริ่มเก็บตุ๊กตาหมีค่ะคือถือว่าเป็นต้นกำเนิดของร้านนี้เลยแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของตุ๊กตาทุกตัวที่นี่เจ้าเฟอร์บี้ที่ฮิตกันอยู่สมัยนี้นี่เองครับผมก็คืออันนี้เป็นรุ่นเก่าซึ่งประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะเป็นรุ่นแรกๆของเฟอร์บี้ค่ะของจริงเล่นได้เหมือนที่เขาฮิตกันอยู่เล่นได้ค่ะแต่ว่าเขาจะออปชั่นจะไม่เหมือนตอนนี้ก็คือจะแบบแค่กระดิกหูอ้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันคุณลุงบอกกับพวกเราว่าลดการซื้อเจ้าตุ๊กตามาเก็บสะสมเนี่ยลงไปเยอะแล้วนะครับต่อสัปดาห์ก็แค่50กว่าตัวเท่านั้นแน่ใจนะครับว่านี่ลดลงมาแล้วครับคุณลุงจากตุ๊กตาของสะสมสุดแสนจะน่ารักที่ทุกตัวล้วนแต่มีประวัติในตัวของมันจำนวนมากนับหมื่นตัวนี้ก็สามารถเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นถึงความรักและความชื่นชอบในสิ่งนี้ของคุณลุงได้เป็นอย่างดีครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างน่ารักให้เราเห็นแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเราชอบในสิ่งใดแล้วหากมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดและไม่สร้างความเสียหายอะไรก็ทำมันเถอะครับเพราะทุกคนก็รู้ดีว่าหากเราได้ทำและอยู่กับสิ่งที่เรารักนั่นแหละครับมันคือความสุขที่แท้จริงที่สุดครับ
และหากท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจอยากจะลองแวะมาจิบกาแฟพร้อมกับคลอเคลียร์เจ้าตุ๊กตาจำนวนมากเหล่านี้ก็เชิญเลยครับที่ร้านเลทโทแบร์คาเฟ่ซอยลาดพร้าววังหิน20ที่นี่ทุกวันครับเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกลับมาเนี่ยค่ะเหมือนเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็สิ่งนั้นแหละมันก็จะกลับกลายมาเป็นรอยยิ้มเหมือนความประทับใจซึ่งใครที่ประทับใจหรือว่าชอบคอนเซปต์แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหมีของสะสมอะไรเงี้ยก็สามารถแวะเวียนมาได้นะคะตั้งอยู่ปากซอยลาดพร้าววังหิน20ค่ะ